สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงเจ้าหนูขวัญและหนูตะเภานะครับสำหรับมือใหม่ที่กำลังเริ่มเลี้ยงหรือใครที่กำลังสนใจจะเลี้ยงแล้วพอเห็นตัวน้องเนี่ยปรากฏว่าอยากเลี้ยงแต่เคยมีประสบการณ์โดนหนูกัดเช่นพวกหนูใจแอ้นหรือหนูแฮมสเตอร์เพราะว่าหลายๆคนผมจะเจอคำถามที่ถามเขามาไม่ว่าจะในคอมเมนต์ของเพจเองหรือคอมเมนต์ในช่อง YouTube แล้วก็จากการที่ได้นำน้องเนี่ยไปขายตามตลาดนัดซึ่งผมเคยไปนั่งขายตามตลาดนั้นนะครับเอาไปเป็นการโปรโมทร้านด้วยอะไรด้วยก็มีเพื่อนหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าถ้าเลี้ยงน้องแล้วเนี่ยน้องจะกัดผู้เลี้ยงไหมจะกัดเหมือนแฮมสเตอร์ไหมซึ่งเอาจริงๆผมก็เคยโดนแฮมสเตอร์กัดนะกัดเจ็บมากเลยบอกแล้วทุกคนเลยนะครับมันเป็นแผลเล็กๆอ่ะเขี้ยวมันเล็กอ่ะแต่มันกัดเข้าไปนี่เจ็บมากเลยตอนนั้นเราก็ด้วยความจับมันเล่นอ่ะแล้วเขาก็แบบเงีย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 บไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับทุกคนมือแล้วปรากฏว่าเงียบไปเงียบมาครับเขากัดจริงอันเนี้ยโดนไปนะครับก็หลายตัวที่โดนกัดนะแต่ก็สนุกนะแต่ก็ชอบนะแล้วก็เป็นประสบการณ์แต่บางตัวมันก็ไม่กัดนะผมจะโดนแฮมสเตอร์พวกวินเทอร์ไวท์อะไรพวกเนี้ยเมื่อก่อนเลี้ยงวินเทอร์ไวท์ไว้เขาจะกัดนะครับแฮมสเตอร์เล็กจะกัดนะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกไจแอนท์นะทุกคนก็มีกัดบ้างนะถ้ามันตกใจมันตกใจนี่มันกัดอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติของสัตว์นะครับพวกไจแอนท์อย่างเงี้ยผมก็เคยโดนกัดแต่จริงไจแอนท์ก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่นิสัยดีนะหนูไจแอนท์นะครับตัวใหญ่กว่าพวกแฮมสเตอร์นะแฮมสเตอร์จะเป็นหนูตัวเล็กตัวน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นไจแอนท์จะเป็นหนูใหญ่ก็จะตัวใหญ่หน่อยแต่ดูน่ากลัวแต่จริงมันไม่ได้ดุนะครับแต่เจ้าตัวเนี้ยนะครับแต่หลายครั้งที่เรานำไปลงเพจหรืออะไรแล้วแต่อาจจะมีคนสอบถามหรือเพื่อนๆหลายคนก็ยังสอบถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเอามาเลี้ยงแล้วเนี่ยเขาจะทำร้ายผู้เลี้ยงไหมจะกัดผู้เลี้ยงไหมบอกตรงๆเลยนะครับว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมากแล้วก็ไม่กัดผู้เลี้ยงไม่ทำร้ายผู้เลี้ยงนะครับเขามีอาณาเขตของเขาก็จริงแต่ตั้งแต่เลี้ยงมาหลายๆปีที่เลี้ยงมายังไม่เคยโดนเจ้าพวกนี้กัดเลยนะทุกคนต่อให้มันกัดกันเองอะครับแล้วเราไปห้ามเอามือไปห้ามผมก็ยังไม่เคยโดนกัดเลยนะครับต้องบอกตรงนี้เลยผมเลี้ยงมาหลายประเภทแล้วผมเลี้ยงกระต่ายเอากระต่ายนี่กัดกระต่ายโดนกัดครับผมโดนเจ้ากระต่ายตัวใหญ่กัดเนื่องจากผิดกลิ่นทุกคนแล้วก็ผิดกลิ่นผมเอามือไปจับพวกนี้มาแล้วก็ไปจับกระต่ายพวกนั้นก็แบบว่าจะจับใส่กรงอ่ะก็ต้อนไปต้อนมาแล้วก็จับรูปหัวไปเรื่อยครับแล้วปรากฏว่ามือเราพลาดไม่รู้เขาตกใจอะไรหรือเปล่าหรือว่าได้กลิ่นแบบผิดแปลกเขางับนิ้วเนื้อหลุดนะทุกคนงับเนื้อหลุดนะอันนี้เรื่องจริงครับกระต่ายมันจะงับเนี่ยอันนี้ผมยังเป็นแผลเป็นอยู่เลยนี่อันนี้กัดเข้าไปเลยครับเลี้ยงมาเลี้ยงหนูมาผมเคยโดนหนูเล็กกัดแต่ผมเพิ่งเคยโดนกระต่ายกัดเนื้อหลุดเลยทุกคนอันนี้เพิ่งหายเนื้อเพิ่งประสานนะครับคือกัดแบบเลือดไหลเลยครับกัดเนื้อหลุดมาเลยฟันเขาคมมากแต่เจ้าพวกนี้พอตัวใหญ่อ่ะก็ฟันคมเหมือนกันนะแต่ผมยังไม่เคยโดนพวกนี้กัดเลยนะครับหลายๆคนอาจจะกลัวยิ่งบางคนนะครับก็เห็นมันน่ากลัวใช่ไหมครับบางคนบอกน่ารักไอ้ความน่ารักมันน่ากลัวหรือเปล่ามันกัดหรือเปล่าต้องบอกตรงนี้ว่าน้องไม่กัดนะใครที่กำลังคิดจะเริ่มเลี้ยงผมว่าแนะนำเลยว่าเลี้ยงแบบนี้น่ารักมากแล้วก็ไม่กัดไม่ได้ทำร้ายผู้เลี้ยงนะครับไม่ทำร้ายผู้เลี้ยงมันเชื่องมากจนเชื่องแบบว่าเช่นเราหยิบจับเขามาเนี่ยจับเขามาเล่นอย่างเงี้ยครับเขาจะไม่วิ่งไม่แบบซุกซนนะครับเขาจะอยู่นิ่งๆยิ่งเราลูบเนี่ยเขาจะส่งเสียงเขาจะเชื่องมากคือตรงไหนที่เขาไม่ชินเขาไม่เคยไปอ่ะไม่เคยไปออกจากกรงอ่ะถ้าเขาอยู่ในกรงเขาจะวิ่งหนีเราเป็นปกติใช่ไหมครับมันจะจับยากนะถ้าอยู่ในกรงเนี่ยเขาวิ่งหนีเขาจะไม่ค่อยจับแต่ถ้าเกิดเราจับได้ปั๊บนะครับแล้วเราเอามาวางบนมืออย่างเงี้ยเขาจะอยู่แบบนิ่งๆนะครับนิ่งๆให้เราได้สัมผัสให้เราได้เล่นนะครับจับมาเราก็เป็นลูกป่วยไหมเนี่ยไม่กัดไม่อะไรนะครับอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนกันทุกตัวนะหรือเพื่อนๆเราสงสัยบางตัวทำไมของเราเลี้ยงไม่เป็นบางตัวก็ไม่เป็นนะบางตัวไม่นิ่งนะครับไม่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เลี้ยงมามันจะนิ่งนะทุกคนที่จับมันอยู่ในมือแล้วมาเล่นเงี้ยเจ้าตัวเล็กๆแบบนี้ยิ่งตัวเล็กๆอ่ะเอามาเล่นก็จะอยู่นิ่งแล้วก็ไม่ไปไหนไม่กัดต่อให้เขาต่อสู้กันเองนะครับเคยที่ตัวผู้ตัวเมียอยู่ด้วยกันแล้วปรากฏว่าไอ้ตัวผู้อีกตัวนึงอ่ะมันกระโดดลงมามันมาหาตัวเมียอีกกรงนึงมันก็มากัด
มากัดตัวผู้ที่อยู่กับตัวเมียเท่านั้นซึ่งหนูตัวผู้หนูตัวผู้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ด้วยสัญชาตญาณของมันมันสู้กันนะครับมันกัดกันเลือดออกแบบเนื้อทะลุเลยนะทุกคนผมเอามือไปห้ามนะมันหยุดนะครับมันหยุดมันไม่กัดกันเออแต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์อื่นอ่ะโอ้โหยังไงก็ต้องโดนต้องมีหยุดพลาดแบบว่าเขาตกใจอย่างเงี้ยเขาแบบมันเคี้ยวแบบกัดกันแบบเลือดสาดแล้วอ่ะเราเอามือไปห้ามเงี้ยเราโดนแน่นอนนี่ครับเท่าที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าเป็นพวกเนี้ยเออผมว่ามันแปลกดีพอเราเอามือลงไปห้ามปั๊บนะครับไปลูบเขาเงี้ยเขาก็จะหยุดนะครับเขาจะเย็นลงแล้วก็สามารถจับตัวก็ได้นะครับแต่ถ้าอยู่ในกรงอ่ะจะไม่ค่อยยอมให้จับง่ายๆเขาจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งหนีเราซึ่งก็แต่จริงมันสามารถฝึกได้นะก็คือเรามาเล่นบ่อยๆถ้าเกิดผมจับเล่นใช่ไหมครับผมก็จะเล่นแบบนี้ครับทุกคนนี่ไงเห็นนะยิ่งจับแบบนี้นะเขาจะชอบมากเลยเล่นหูเล่นค้างเงี้ยครับแล้ววนๆแบบเนี้ยลูบหัวลูบจมูกเงี้ยทำยังไงให้น้องเชื่องนะครับหลายๆคนก็เอ๊ะทำไงน้องเชื่องบางทีน้องดุใช่ไหมครับใช้ได้กับสัตว์เลี้ยงหลายประเภทเลยนะทุกคนบางทีมันดื้อมากใช่ไหมครับเอามาลูบแบบนี้มาเล่นแบบนี้ยิ่งเกาค้างให้น้องนะโอ้ยน้องชอบครับเห็นไหมนั่นเกาค้างแบบนี้เขาจะชอบมากจากที่เขากลัวเราเขาตกใจเราเนี่ยครับเราก็จะมาเกาน่ารักมากบอกตรงนี้เลยว่าไม่ดุไม่กัดนะครับส่วนเรื่องซนน่ะมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงทุกชนิดอยู่แล้วเขาซนโดยสัญชาตญาณของเขาแล้วก็เขาจะไม่นอนกลางคืนนะทุกคนถ้าใครที่กำลังคิดจะเลี้ยงแล้วทำงานดึกอ่ะเขาจะอยู่เป็นเพื่อนเรายันเช้าเลยครับทุกคนกลางคืนไม่นอนเพราะว่าเขาจะชอบขุดคุ้ยแต่ถ้าเราปล่อยในห้องเนี่ยเขาจะอาจจะมีวิ่งเล่นบ้างแต่บางครั้งเนี่ยผมเอามาปล่อยอ่ะไม่วิ่งนะทุกคนเขาสามารถยืนอยู่1ชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะไม่ยอมไปไหนอ่ะยืนอยู่ตรงนั้นที่เรามาวางไว้อ่ะเช่นวางไว้ตรงข้างตู้เย็นอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่ตรงตู้เย็นตรงนั้นน่ะไม่ไปไหนทุกคนอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกแล้วก็ถ้าเขาอยู่ในที่ของเขาอ่ะในขอบอาณาเขตของเขาเขาก็จะส่งเสียงเล่นของเขาอยู่ในกรงขุดคุ้ยส่งเสียงอะไรต่างๆซึ่งเขาสามารถอยู่เป็นเพื่อนเราได้นะครับเนี่ยทุกคนเอามาใส่อย่างเงี้ยอยู่ได้ตลอดแล้วมันน่ารักอ่ะทุกคนกลางคืนจะอยู่เพื่อนแต่ถ้าใครที่นอนกลางคืนอันนี้ผมไม่แนะนำให้เลี้ยงแนะนำให้เลี้ยงข้างนอกนะครับอย่าเลี้ยงในบ้านนะเพราะว่ากลางคืนเขาไม่นอนนะเขาวิ่งเล่นนะเดี๋ยวคุณจะรำคาญถ้าเกิดคุณทำงานมาเหนื่อยเงี้ยหลังจากหกโมงไปเนี่ยคุณต้องการแบบจะพักอ่ะสามสี่ทุ่มต้องการจะนอนอย่างเงี้ยทุกคนปรากฏว่าไอ้พวกนี้มันไม่นอนยิ่งมันมีสองตัวสามตัวขึ้นไปนะมันวิ่งเล่นกันทั้งวันเลยครับมันวิ่งเล่นทั้งวันทั้งคืนมันก็เหมือนไม่มีเพื่อนเล่นอ่ะกลางวันมันอาจจะนอนบ้างเงียบๆใช่ไหมครับเดี๋ยวพอตกเย็นเอาแล้ววิ่งโคตรกันแล้วถ้าเกิดใครที่แบบทำงานคืนอยากมีเพื่อนแบบไม่อยากอยู่เงียบๆบางทีมันอยู่คนเดียววังเวงใช่ไหมครับแนะนำเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนอยู่ได้เย็นเช้าเลยคุณเอามานั่งลูบหัวเงี้ยเขาอยู่เนี่ยกับคุณเย็นเช้าลองดูครับลองเอาไปเลี้ยงดูนะครับวันนี้มาแนะนำให้กับทุกๆคนดูสำหรับคนที่กลัวเลี้ยงแล้วเขาจะกัดเรากัดมือเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลแล้วก็เขาไม่ทำร้ายเรานะครับตั้งแต่ผมเลี้ยงมาแต่หลายปีที่เลี้ยงมาผมว่าบอกว่า 6-7 ปีได้ที่ผมเลี้ยงผมยังไม่เคยโดนกัดเลยตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวเนี้ยเลี้ยงมา30กว่าตัวครับทุกคนยังไม่เคยโดนกัดสักตัวนะครับจะมีเชือกมีโซนบ้างมีที่ไม่ฟังเราเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าแต่ถามว่าเขาดุเขากัดไหมไม่มียังไม่เจอแต่ถ้าเกิดคุณเจอแสดงว่าคุณโชคดีครับที่เขาทำร้ายคุณเพราะว่าตั้งแต่เลี้ยงมายังไม่เคยเจอโดนกัดเลยในคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ